นี้บังไหมอ่ะสวัสดีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำคลิปอีกหรือเปล่าเพราะว่าคิดไม่ออกที่เวลาคิดอะไรออกแล้วก็จะตัดเป็นวิดีโอเลยอย่างวันก่อนที่เล่นโอคูเลเล่ไปครับก็ใครชอบฟังเพลงแปลกๆก็ไปฟังได้นะครับเล่นไม่ได้เก่งมากว่าถ้าเกิดมันไม่พอก็กดข้ามไปเลยก็ไม่ว่ากันแต่ไม่มีคนคอมเมนต์เลยว่าแบบชอบดูคลิปนี้วันก่อนไปเที่ยวสุสานมาแล้วรู้สึกว่าอยากให้ไปลองท้าผีดูคืออะไรเงี้ยคืออยากฟังคอมเมนต์อะไรแบบนี้ครับจะได้มีไอเดียบ้างจริงๆเดี๋ยววันนี้กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวต้องไปเฝ้าคุณแม่ที่โรงพยาบาลนะคุณแม่รักษาตัวมีอาการเจ็บป่วยเราในฐานะที่มีเวลาว่างเยอะสุดก็เดี๋ยวไปทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับจริงๆก็ที่บ้านที่บ้านเราก็เป็นห่วงเนาะตั้งใจอยู่แล้วจะหลุดแน่ก็จะหลุดที่เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาเฝ้าคุณนายนงพรทางการรักษาตามอาการนะครับตอนนี้คือก็ทำกายภาพต้องออกกำลังกายเดินอาการดีกำลังใจดีนะมีอุปกรณ์คือลูกปองแปงที่ต้องมีอันนี้คือลูกปองแปงจะต้องมาจับปองแปงอีกแล้วดื่มไหมฮะมาวันที่9วันที่10ครับวันนี้วันที่13วันนี้หลังวันแม่วันหนึ่งเนาะกายภาพเขาให้ทำอะไรบ้างนะยกแขนยกแขนไงนี่แล้วไงต่อโอ้โหไม่ไปเลยไม่ไปเลยเหรออ่ะช่วยแขนหน่อยเนี่ยต้องทำวันกี่เซตครับ15ชุดละ15 3ชุด15 3ชุดเซตข้างเซตข้างเซตข้างข้างตบมือ1 2 3เท่าไหร่ละ1ท่าทำไมถึงไงแล้วก็จะมีท่าเสริมนิดนึงก็คือท่าปูไต่กำแพงทำให้แผลมันไม่ติดแล้วก็ยืดหยุ่นได้นะครับเป็นคนไข้ที่มีระเบียบวินัยมากท่าที่3โอเคจับช้าช้า10ครับ10ครั้งพอเนี่ยบริหารช่วงด้านนี้นะครับครับครับโอเคก็พอแม่ครับ1งานดันหน่อยมั้ยเอียงเอียงตัวเลยครับโอเคแค่นี้พอครับเอียงตัวเลยนะง่ายป่ะนี่อ่ะท่าสุดท้ายละเอามือหงายแล้วก็แตะหลังให้มันลึกที่สุดแค่นี้ครับแล้วก็ข้างหน้ามันจะเจ็บไม่ได้ออกไปไหนเลยก็อยู่แต่ในโรงพยาบาลก็อาการคุณแม่ดีขึ้นมากๆครับแล้วก็หายไวขึ้นก็เพราะว่าเพื่อนเยอะแล้วก็ได้กำลังใจที่ดีครับตอนเรารู้ครั้งแรกเนี่ยก็ตกใจนะครับมันเป็นโรคที่ทั่วไปแล้วก็ทำยังไงให้มันอยู่กับมันได้ก็จับมือกันแก้ทั้งครอบครัวนะครับตอนแรกกังวลมากคุณแม่ก็กังวลตกใจกลัวมากก็เลยถามแม่ตรงๆว่าแม่กลัวอะไรก็มีช้อยให้เลือกนะครับ1แม่กลัวเดทหรือเปล่า2หรือกลัวเฮิร์ต3หรือกลัวบิวตี้แม่ก็ตอบน่ารักมากนะแม่ตอบว่าแม่กลัวครอบบีบอยแม่กลัวเจ็บแม่กลัวเฮิร์ตก็น่ารักดีนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าจะต้องช่วยเหลือคุณแม่ยังไงบ้างขอบคุณพยาบาลทุกคนนะครับพยาบาลน่ารักมากช่วยเหลืออย่างดีมากถึงมากที่สุดคือถ้าเต็ม10นี่เอาให้เต็มทำให้ทุกอย่างมันดูราบรื่นจริงช่วง 3-4 เดือนมานี้กูดีลหลายเรื่องมากตอนนี้ก็แฮปปี้ดีไหมก็ให้เวลามันได้ทำหน้าที่ของมันไปก็อยู่ดูแลคุณแม่ต่อคุณแม่อยู่กับเพื่อนเป็นห่วงนะครับ
ไม่รู้ว่าบ่นแม่ไปเยอะหรือเปล่าปากยิ่งมามาอยู่ปากผมนะก็เพิ่งเข้าใจว่าไอ้สิ่งนี้มันค่อนข้างใกล้ตัวมากไอ้โลกร้ายเนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะเอ่ยถึงเท่าไหร่ก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่อาจจะต้องเผชิญอะไรกันแบบนี้นะครับก็ค่อยหาทางกันไปนะครับมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเนาะช่วงนี้ต้องดิวอะไรแบบนี้บ่อยเนาะขึ้นคำว่าดิวหน่อยได้ไหมดิวขอกู้อยู่เฉยๆได้ไหมแบบมันไม่ต้องดิวกับอะไรเลยได้ไหมไม่ดิวมีได้